สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel อุ๋งเกมมิ่งนะวิดีโอนี้ก็จะเป็นรีวิวของอาวุธแพท 3.2 ครึ่งหลังนะครับซึ่งในส่วนของการรีวิวนี้ผมจะเปรียบเทียบเป็นตัวอาวุธ5ดาวขัด1กับอาวุธ4ดาวขัด5นะแล้วผมก็จะแบ่งเทียร์เป็นหลักๆ4เทียร์ก็คือดีมากก็คือเรียกได้ว่าเป็นท็อปของตัวนั้นเลยดีก็คือจัดว่าใช้ได้ยาวๆสำหรับคนที่ไม่ได้มีงบจะไปเปิดตัวอาวุธ5ดาวนะครับแล้วก็โอเคก็คือใช้ไปก่อนพังๆสำหรับคนที่ยังไม่มีอะไรใช้จริงๆแต่ว่าในอนาคตก็เปลี่ยนไปใช้อันที่ดีกว่าแล้วก็ไม่เหมาะก็คือไม่เหมาะนะครับคราวนี้ก่อนลงรายละเอียดแต่ละอันนะครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะก็คือร้าน Powerplay นะฮะใครอยากจะได้อาวุธได้ตัวละครได้กลุ่มดาวตัวไหนก็เติมผ่านร้านนี้ได้นะครับประหยัดกว่าเติมเองแล้วก็มีเติมผ่าน UAD ด้วยเพราะฉะนั้นก็สะดวกปลอดภัยไว้ใจได้สำหรับร้านนี้มาที่อาวุธอันแรกนะครับก็คือตัวของดาบเจดเจดเป็นอาวุธที่ให้เบสโจมตีน้อยแต่ว่าให้อัตราคิเยอะมากแล้วก็มีเพิ่มพลังชีวิตจากนั้นก็ให้พลังโจมตีเพิ่มโดยคิดจากพลังชีวิตสูงสุดเป็นดาบที่เรียกได้ว่าครอบจักรวาลอันหนึ่งใช้ง่ายมากเพราะว่าตัวดาบเนี่ยมีตัวที่ใช้อัตราคิแล้วก็พลังโจมตีได้เยอะมากๆนะฮะพวกตัวดาเมจทั้งหลายเนี่ยคือใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวอย่างนีลูเนี่ยเขาก็ใช้ประโยชน์จากตัวพลังชีวิตได้ชิโนบุก็ใช้พลังชีวิตได้แล้วถ้าเกิดว่าเอาไปเล่นในทีมปลุกเล้าตัวอัตไทคิก็เพิ่มดาเมจให้เขาด้วยคาซึฮะก็โอเคชิชิก็ฮีลแรงตามพลังโจมตีก็ใช้ได้เช่นกันนะครับส่วนตัวข้างล่างก็ถามว่าใช้โจมตีได้ไหมก็ใช้ได้แต่ว่าก็ไม่ได้เด่นมากแล้วก็อย่างในเคสเบนเน็ตเนี่ยดาบนี้มีเบสโจมตีน้อยเพราะฉะนั้นการบัฟพลังโจมตีจากไม้ตายก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าก็ถือว่าโอเคใช้ไปก่อนได้ดาบ5ดาวอีกอันก็คือคีย์ออฟอะไรสักอย่างนะฮะเรียกว่าเป็นไม้บองละกันเป็นอาวุธประจำตัวนีลูที่แฟชั่นไม่เข้ากับนีลูนะครับแต่ความสามารถก็ค่อนข้างดีก็คือเบสโจมตีน้อยให้พลังชีวิตเยอะแล้วก็ความสามารถจะมีเพิ่มพลังชีวิตให้อีก 20% จากนั้นเมื่อคนถือใช้สกิลธาตุถูกศัตรูก็จะได้บัฟเป็นเวลา20วิก็คือเพิ่มชำนาญธาตุนะฮะตัวบัฟอันนี้สามารถซ้อนได้3ครั้งแล้วเมื่อซ้อน3ครั้งเมื่อไหร่จะทำให้ชำนาญธาตุของทุกคนในทีมเพิ่มขึ้นโดยก็คิดจากพลังชีวิตสูงสุดของคนถือเช่นกันนะฮะผมก็สรุปมาให้แล้วนะครับอย่างถ้าคุณมีเลือด 50,000 คนถือจะได้ชำนาญธาตุ280หน่วยแล้วก็จะมีแจกให้เพื่อน100หน่วยซึ่งตัวดาบที่เน้นพลังชีวิตเนี่ยตอนนี้ก็มีแค่3ตัวนะครับในเคสของนีลูเราต้องการเลือดเพื่อให้ตัวมะเฟืองมันแรงแล้วก็การแจกชำนาญธาตุให้เพื่อนก็ช่วยเพิ่มดาเมจมะเฟืองอีกเช่นกันก็แน่นอนว่าดีอยู่แล้วสำหรับชิโนบุถ้าคุณไปเล่นในทีมไฮเปอร์บูมดาบอันนี้อาจจะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราเล่นไฮเปอร์บูมเนี่ยเราปั้นชิโนบุเป็นชำนาญธาตุล้วนแล้ว HP เขาก็จะไม่ได้เยอะมากนั่นหมายความว่าตัวเขาก็จะได้ชำนาญจากตัวดาบอันนี้ไม่เยอะแต่ถ้าเป็นชิโนบุในทีมปลุกเล้าเราก็ปั้นเป็น HP ล้วนได้แล้วก็แจกชำนาญธาตุให้เพื่อนเช่นไปแจกให้ตัวเทอร์ชิงยาเอกฟิตไซโนหรือเป็นพวกตัวธาตุลมอย่างซูโคสตัวธาตุไนนาฮิดะในพวกนี้ก็แจกได้นะครับเพราะฉะนั้นดาบอันนี้ดูดีกับชิโนบุสายปลุกเล้าแต่สำหรับสายไฮเปอร์บูมก็กลางๆนะครับแล้วก็เบนเน็ตถือว่าโอเคก็คือว่าเอาไว้บัฟชำนาญธาตุให้เพื่อนได้เบนเน็ตสายซัพพอร์ตเนี่ยก็ต้องปั้น HP พอประมาณอยู่แล้วแต่ว่าดาบอันนี้เนี่ยเบสโจมตีถือว่าน้อยสำหรับตัวดาบ5ดาวเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เทพมากถ้าเทียบกับดาบ5ดาวที่มีพลังโจมตีพื้นฐานเยอะนะครับคราวนี้มา4ดาวนะครับสำหรับดาบก็คือไซโฟมูนไลท์ดาบอันนี้ให้ชำนาญธาตุแล้วก็ความสามารถคือในทุก10วิความชำนาญธาตุแต่ละหน่วยของคนถือจะเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นพลังงานให้กับตัวคนถือเองนะฮะแล้วก็ตัว 30% จากในส่วนแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการเพิ่มค่าฟื้นพลังงานธาตุให้กับคนอื่นด้วยก็ผมสรุปมาให้อย่างถ้าคุณมีชำนาญธาตุ 1,000 คุณได้ตัวฟื้นพลังงาน 72% นะฮะนี่คือคนถือได้แล้วก็จะมีการแจกให้เพื่อนในทีมอีก 22% ก็ถือว่าไม่แย่นะครับสำหรับตัวละครที่เน้นเป็นชำนาญธาตุเป็นหลักอยู่แล้วเนี่ยดาบอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีมากเนาะเพราะว่าก็แก้ปัญหาเรื่องฟื้นพลังงานตัวเองแล้วก็
ช่วยเพิ่ม ER ให้เพื่อนซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับตัวดาบฟาโวนะฮะซึ่งฟาโวเนี่ยให้เป็นตัวอนุธาตุมันก็ดีคนละแบบอย่างดาบอันนี้ถ้าจะใช้ให้ดีเนี่ยคุณต้องมีชำนาญธาตุเยอะซึ่งเอาจริงๆผมมองว่าต้อง600ขึ้นไปถึงจะโอเคแต่ข้อดีก็คือว่าเราไม่ต้องสนเรื่องอัตราฮิเหมือนตัวฟาโวแต่ผมมองว่าถ้าเกิดว่าในรอบโปรโมนึงคุณสามารถให้ฟาโวสร้างอนุธาตุได้2รอบผมมองว่าการฟื้นพลังงานให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยฟาโวน่าจะทำได้ดีกว่าดาบอันนี้คือพูดตรงๆว่ามันก็เทียบกันยากต้องดูแต่ละทีมไปว่าเอ๊ะทีมไหนมันจะใช้ประโยชน์จากถ้าฟื้นพลังงานหรือว่าทีมไหนมันจะใช้ประโยชน์จากการสร้างอนุธาตุของฟาโวได้ดีกว่ามันต้องดูเป็นเคส by เคสแล้วก็ดูเป็นของแต่ละตัวละครไปแต่ส่วนตัวผมมองว่าอย่างคาซึฮะเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีฟาโวอยู่แล้วคุณไม่จำเป็นต้องเปิดดาบอันนี้ก็ได้นะฮะคือดาบอันนี้ถ้าจะใช้ให้ดีมันก็ต้องขัดสูงๆซึ่งการจะเปิดดาบในตู้กระชาที่มันเป็นลิมิตให้มันได้ขัด5เนี่ยมันค่อนข้างจะยากนะครับก็ถือว่าเป็นดาบที่ถ้าคุณได้มาหลายๆอันเอามาขัดเกลาสูงๆเนี่ยก็คือใช้โอเคแต่ว่าถ้าไม่ซีเรียสใช้ฟาโวไปก่อนก็ได้มาที่ Wandering Event Star อาวุธอันนี้ก็จะให้ชำนาญธาตุความสามารถจะคล้ายดาบเมื่อกี้แต่เปลี่ยนเป็นว่าเพิ่มพลังโจมตีของคนถือโดยคิดจากค่าความชำนาญธาตุนะฮะแล้วก็การแจกค่าพลังให้เพื่อนก็เปลี่ยนเป็นแจกโจมตีแทนเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีชำนาญธาตุ 1,000 หน่วยคนถือจะได้พลังโจมตี480แล้วก็แจกให้คนในทีม144ก็สำหรับตัวละครที่เน้นชำนาญธาตุเพียวๆซูโคสลิซ่าสายไฮเปอร์บูมหรือเป็นเฮโซเนี่ยก็ใช้ได้ดีมากนาฮิดะเองก็ใช้ได้ดีมากเหมือนกันนะคือเขาก็เป็นตัวที่เน้นชำนาญธาตุล้วนแต่ว่านาฮิดะเขาจะมีอาวุธจำตัวแล้วก็ตัวคางูระที่ใช้ได้ดีกว่าส่วนยาเอกก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเขาก็ใช้ประโยชน์จากทั้งชำนาญธาตุและโจมตีได้แต่ยาเอกเนี่ยเขาจะต้องใช้ตัวถ้วยเป็นโบนัสไฟฟ้าแล้วก็หมวกเป็นพวกคิดิคอลเพราะฉะนั้นก็ใช้ประโยชน์จากอาวุธชิ้นนี้ได้ไม่เต็มที่สกิลวิเชียลโบอันนี้ก็เป็นอาวุธให้ฟื้นพลังงานแล้วก็เน้นเรื่องของการกดสกิลธาตุอีกรอบเพื่อสร้างอนุธาตุก็คือเหมาะกับตัวละครที่เป็นตัวแบตเตอรี่เอาไปฟื้นพลังงานให้ตัวอื่นนะฮะก็เดียวหน้าแน่นอนครับสร้างอนุธาตุเยอะมากเอลอยก็สร้างอนุธาตุเยอะเช่นกันเอหลันก็เอาไว้แก้ปัญหาเรื่องฟื้นพลังงานตัวเองได้พอเล่ก็เอามาไว้แก้ปัญหาการฟื้นพลังงานให้ตัวเองได้เช่นกันสำหรับซาระอันนี้เรียกว่าเป็นธนูที่ดีที่สุดของ4ดาวถ้าไม่นับอาวุธกิจกรรมนะฮะเพราะว่าเป็นอาวุธ4ดาวที่มีเบสโจมตีสูงมากแล้วการบัฟดาเมจของซาระเนี่ยมันก็คิดจากพลังโจมตีพื้นฐานนะครับโปโลก็เอามาไว้ช่วยสร้างอนุธาตุได้แต่ว่าโปโลเขาสร้างอนุธาตุน้อยแค่2ลูกก็คือ6หน่วยซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเราใช้เป็นฟาโวเอาเป็นอนุธาตุสีขาว3ลูกก็สร้างได้6หน่วยเหมือนกันแต่ว่าประหยัดเวลากว่าผมก็เลยมองว่าฟาโวดีกว่านะครับของเวนตี้ก็คล้ายกันปกติเขาก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพลังงานอยู่แล้วใช้ฟาโวก็ดีกว่าแล้วก็กันยูถ้าคุณเอามาเล่นเป็นตัวซับดาเมจก็ใช้ได้นาคอนเบนสำหรับเซียงหลิงก็ถือว่าดีมากๆสู้พวก5ดาวขัด1ได้เลยในทีมพวกละเหยหรือเป็นพวกทีมโอเวอร์เวฟนะครับนี่โอเคเลยแล้วก็โรซาเลียสายลิเวอร์เมลก็ดีเช่นกันอูเต๋าก็ใช้ได้ดีแต่ก็สู้พวกโพมาไม่ได้โพมาถ้าคุณเล่นเป็นสายเบอร์เจียนนะครับสายชำนาญธาตุก็พอจะใช้ได้แต่ว่าด้วยความที่เขาต้องการค่าฟื้นพลังงานเยอะมากนะฮะใช้เป็นหอกฟื้นพลังงานกับนาฬิกาฟื้นพลังงานคู่กันน่าจะดีกว่าไซโน่ก็โอเคใช้ประโยชน์จากชำนาญธาตุได้เซียวก็พอใช้ได้แต่ว่า2ตัวนี้ใช้เป็นพวกหอกอัตตาฮิความในฮิดีกว่าแล้วก็ไรเดนใช้เป็นหอกฟื้นพลังงานก็ดีกว่าสุดท้ายคือเลนสแลชเชอร์ดีลุกเราเล่นละเหยอยู่แล้วศัตรูติดน้ำตลอดก็ถือว่าดีซายุก็ใช้ประโยชน์จากชำนาญธาตุได้แต่ว่าน้องมีปัญหาเรื่องฟื้นพลังงานค่อนข้างหนักผมแนะนำว่าใช้ดาบฟื้นพลังงานดีกว่าเลเซอร์อันนี้ไม่ใช่สายกายภาพนะครับเป็นสายชำนาญธาตุสายผสมธาตุซึ่งก็ถือว่าโอเคใช้ได้ชงหยุนถ้าเล่นเป็นลิเวอร์เมลนะครับละลายก็โอเคแล้วก็เปิดโถที่คำนวณมาดาเมจที่ทำได้ไม่ได้วือหวามากแต่ถ้าไม่มีดาบอื่นใช้จริงๆก็ใช้ไปก่อนสรุปความคุ้มตู้นี้นะครับผมดูจากแค่5ดาวนะเพราะว่าเวลาเราเปิดตู้เราเน้นอาวุธ5ดาวอยู่แล้ว
ก็ถ้าคุณมีนีลูและคุณอยากจะเปิดหาอาวุธให้นีลูก็คือดีเพราะว่าต่อให้คุณหลุดเลดคุณได้ดาบเจตมาซึ่งดาบอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะเปิดแค่เจตอย่างเดียวผมแนะนำว่ารอก่อนดีกว่าเพราะว่าตัวคีย์อันนี้ถ้าไม่มีนีลูคือมันไม่คุ้มแล้วก็เรายังมีดาบ5ดาวดีๆอย่างเช่นตัวมิสปิเตอร์แล้วก็ตัวฮารันซึ่งก็ดีไม่แพ้เจตเลยซะด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีนีลูตู้นี้คุ้มแต่ถ้าไม่มีนีลูตู้นี้ผมว่าไม่คุ้มนะครับก็เป็นการจบการรีวิวสำหรับอาวุธตู้ 3.1 ครึ่งหลังนะฮะยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ